ในประวัติศาสตร์การทำสงครามของมนุษย์โดยเฉพาะการรบทางทะเลในสงครามยุคใหม่ก็คงไม่มีการรบทางทะเลใดที่จะยิ่งใหญ่และดุเดือดเท่ากับการรบทางทะเลระหว่างกองทัพเรืออเมริกันและญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นการรบที่มีทั้งการดวลกันระหว่างเรือประจัญบานหรือเรือลาดตระเวนที่ดวลกระสุนปืนใหญ่ข้ามเส้นขอบฟ้าหรือปฏิบัติการใต้สมุทรของเหล่าบรรดาเรือดำน้ำและการส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายไกลออกไปนอกเส้นขอบฟ้าจากเรือบรรทุกเครื่องบินและการใช้เครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายหรือเรือรบข้าศึกนับว่าเป็นรูปแบบการรบแบบใหม่ซึ่งกองเรือของทั้งสองฝ่ายนั้นยังมองไม่เห็นอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำและก่อนที่แต่ละฝ่ายจะส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายทั้งฝ่ายอเมริกันและญี่ปุ่นนั้นก็ส่งเครื่องบินตรวจการออกไปเพื่อค้นหาเป้าหมายและยังรวมทั้งการใช้เรือดำน้ำค้นหาเป้าหมายด้วยเช่นกันซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันคือการคาดเดาตำแหน่งของอีกฝ่ายและเมื่อตรวจพบแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของฝูงบินโจมตีจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะบินออกไปปฏิบัติการการส่งเครื่องบินบินออกไปโจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรือรบหรือฐานทัพบนเกาะนับว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของการทำสงครามในยุคนั้นที่ต้องวัดกันด้วยการช่วงชิงจังหวะในการโจมตีรวมทั้งต้องประสานการสะกดรอยและนำทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแต่ทว่าการส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายที่อยู่กลางทะเลแบบนี้มันแตกต่างและมีความยากกว่าการส่งเครื่องบินจากฐานทัพอากาศบนบกบินข้ามพรมแดนหรือแนวรบเพื่อทิ้งระเบิดในเขตยึดครองอีกฝ่ายแต่เรากำลังพูดถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่มีแต่น้ำทะเลสีน้ำเงินและก้อนเมฆสีขาวการส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่าพบเห็นเป้าหมายแล้วแต่การนำทางเครื่องบินบินกลับมายังเรือบรรทุกเครื่องบินอีกครั้งนับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเพราะเราต้องไม่ลืมว่าถึงแม้เรือบรรทุกเครื่องบินนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือฐานทัพอากาศลอยน้ำแต่อย่าลืมว่ามันกำลังเคลื่อนที่10นาทีก่อนคุณนำเครื่องบินบินขึ้นจากเรือไม่ได้หมายความว่าอีก1ชั่วโมงเมื่อคุณบินกลับมามันจะอยู่ที่เดิมด้วยเหตุนี้กองทัพเรืออเมริกันจึงคิดค้นระบบนำทางกลับเรือให้กับเครื่องบินที่บินออกไปปฏิบัติการและระบบนี้มีชื่อว่า YECB Herac Radio Navigation ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นกองทัพเรืออเมริกันตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบนำทางซึ่งจะช่วยให้เครื่องบินที่บินออกจากเรือทุกเครื่องบินหาเส้นทางกลับมายังเรือได้อย่างปลอดภัยและระบบที่ถูกคิดค้นและนำมาใช้ก็คือระบบYECB Herac ตัวอักษร YECB มันเป็นรหัสโดย YE หมายถึงเครื่องส่งสัญญาณวิทยุนำทางบนเรือบรรทุกเครื่องบินและ CB หมายถึงเครื่องรับสัญญาณวิทยุนำทางบนเครื่องบินส่วนคำว่า Herac นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อของเสาอากาศส่งสัญญาณวิทยุซึ่งติดตั้งอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยคำนี้ถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าคลาดขนาดใหญ่อุปกรณ์การเกษตรที่ติดตั้งบริเวณด้านหลังของรถไถเอาไว้เกี่ยวหญ้าแห้งหรือฟางเนื่องมาจากว่ารูปร่างของเครื่องส่งสัญญาณมันแลดูคล้ายกับคลาดและมันจะหมุนเป็นวงกลมเพื่อส่งสัญญาณออกไปเสาอากาศจะหมุนอย่างช้าๆประมาณ2รอบต่อนาทีในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยมันจะส่งสัญญาณออกไปสูงสุด275นาโนเมตรหากนักบินนำเครื่องบินบินอยู่ในระยะสัญญาณพวกเขาจะได้ยินสัญญาณในทุกๆ30วินาทีและเนื่องจากมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ส่งสัญญาณคงที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งดังนั้นข้าศึกจึงไม่สามารถแกะรอยทิศทางได้ขณะเดียวกันเครื่องรับ CB บนเครื่องบินจะไม่มีเสาอากาศและไม่สามารถระบุทิศทางของสัญญาณได้มันเป็นเครื่องรับวิทยุที่เรียบง่ายแต่เชื่อถือมันได้โดยนักบินจะรับสัญญาณเป็นรหัสมอร์สเมื่อสัญญาณกว่าเหนือเครื่องบินของพวกเขาแล้วนักบินรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องบินไปทางไหนนี่คือความยอดเยี่ยมของเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยเครื่องส่งสัญญาณ YE ได้รับการออกแบบมาให้ส่งตัวอักษรรหัสมอร์สที่แตกต่างกัน12ตัวในขณะที่เสาอากาศหมุนได้360องศาตัวอักษรรหัสมอร์ส12ตัวแต่ละตัวนั้นจะสอดคล้องกับส่วนของพื้นที่ของเข็มทิศ360องศาโดยตรงกลางนั้นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันแต่ละลำจะมีรหัสลับของตัวเองและจะมีการเปลี่ยนทุกวันดังนั้นข้าศึกจึงไม่สามารถใช้ระบบนี้เพื่อค้นหาตำแหน่งเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันไ
ด้วยเหตุนี้นักบินทุกคนต้องจดบันทึกมันเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นบินและมันจะทำให้นักบินสามารถรู้ได้โดยง่ายว่าคุณกำลังอยู่ในส่วนใดของแผนที่และจะต้องบินไปในทิศทางใดเพื่อกลับมายังเริ่มทุกเครื่องบินยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ารหัสลับวันนี้ก็คือ ABC DEF GHI JKL รหัสนั้นจะวางบนส่วนของแผนที่ของเข็มทิศดังภาพนี้ถ้านักบินกำลังบินโดยเปิดเครื่องรับ CB และสามารถรับความถี่สัญญาณ YE และได้รับรหัส MOS เป็นตัว H นักบินจะทราบทันทีว่าตอนนี้เขาอยู่ในส่วนของพื้นที่ Hในรัศมีที่อยู่ระหว่าง210ถึง240องศาจากเรือบรรทุกเครื่องบินและเมื่อนักบินทราบชัดเจนว่าอยู่ณส่วนใดของแผนที่ดังนั้นเขาจะเบนเข็มเส้นทางการบินในเส้นทางที่อยู่ระหว่าง030ถึง060องศาเพื่อกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินและมันจะนำทางนักบินกลับมาที่เรืออย่างปลอดภัยฝ่ายใดก็ตามที่สามารถนำทางเครื่องบินกลับมาที่เรือเพื่อเติมกระสุนเติมเชื้อเพลิงและบินออกไปโจมตีมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วย่อมได้เปรียบในการรบครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการนำทางเครื่องบินกลับมายังเรือนะครับของกองทัพเรืออเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ